ว่าไงอาจารย์อาทิตย์ขอโอกาสครับหลวงตาก็คือจริงๆคือก่อนที่ผมมาหาหลวงตาก็คือมันก็ยังคิดว่าคือเหมือนว่าเราจะใช้ปัญญาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคือเข้าไปปล่อยวางในจิตของเราเองแต่พอดีคือพอมาอยู่ที่นี่คือมันเป็นความเข้าใจผิดว่าคือเราจะใช้ปัญญาเนี่ยคือเพื่อว่าให้ปล่อยวางจิตแต่ทีเนี้ยคือจริงๆเนี่ยคือผมก็เพิ่งมาเข้าใจว่าคือจริงๆแล้วคือไอ้ตัวจิตเราเองที่เราอยากจะให้ปล่อยวางตัวมันเองมันกลับกลายเป็นกิเลสตัณหาในตัวเราเองสุดท้ายก็คือจริงๆก็คือไอ้จิตตัวเราเองที่ว่ามันอยากที่เราจะให้มันพ้นทุกข์หรือว่าจะแสวงหาปัญญาเพื่อว่าให้ตัวมันพ้นทุกข์มันกลับไอ้ตัวเนี้ยมันกลับเป็นสังขารที่ว่ามันไม่เที่ยงซะเองจริงๆก็คือพอสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือมันเกิดจากจิตปรุงแต่งหรือว่าคือจิตปรุงแต่งที่ว่ามันเป็นความยึดถือที่ขึ้นมาเองแล้วก็คือสร้างการปล่อยวางของมันเองสุดท้ายก็คือมันก็จะอยู่ระหว่างการยึดถือแล้วก็การปล่อยวางอยู่ในจิตซึ่งผมก็เพิ่งเข้าใจว่าคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสังขารจิตทั้งหมดซึ่งมันเปรียบเสมือนฟ้าแลบที่หลวงตาอธิบายไปเมื่อกี้คือมันจะแลบยังไงก็คือมันก็จะเป็นสังขารอันนี้อยู่ดีแต่ว่าคือถ้าเราเห็นว่าจิตแต่สังขารข้างในเนี่ยมันเป็นเพียงสังขารเนี่ยสังขารภายนอกก็คือมันก็คงเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่คือการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางจิตแต่สังขารคือมันยังส่วนใหญ่อะมันอยู่ในขั้นตอนเนี่ยเอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางครับเอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางสังขารเพื่อให้เราอะเป็นใจที่ไม่สังขารหรือไปเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเราเนี่ยเอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางสังขารเพื่อใจเราเนี่ยเป็นความไม่สังขารเป็นท้องฟ้าว่างเปล่าโดยเราไม่ได้มีปัญญารู้แจ้งออกมาจากใจว่าใจเนี่ยมันเป็นท้องฟ้าว่างเปล่ามันก็ว่างเปล่ามันก็ทำอะไรกับอาการของใจที่เปิดเหมือนฟ้าแลบไม่ได้ท้องฟ้าไม่เคยต้องไปทำอะไรกับฟ้าแลบอาการของใจเปลี่ยนเหมือนฟ้าแลบอาการของใจหรือสังขารของขันห้าเนี่ยมันเปิดเหมือนฟ้าแลบตลอดเวลาที่เพราะว่าขันห้ายังไม่ตายมันต้องมีอาการเหมือนฟ้าแลบตลอดเวลาส่วนใจก็เปลี่ยนเหมือนท้องฟ้าหรืออวกาศตลอดเวลามันอยู่คู่กันอย่างเงี้ยจนกว่าเมื่อไหร่ที่สิ้นยึดแล้วเนี่ยใจอ่ะมันเปลี่ยนท้องฟ้าหรืออวกาศแล้วพอขันห้าแตกดับตอนนั้นเนี่ยตายเนี่ยมันเหลือแต่ท้องฟ้าว่างเปล่าซึ่งเป็นความรู้ก็รู้ว่าบัดเนี้ยมันเหลือแต่ท้องฟ้าว่างเปล่าแล้วแม้แต่ตายนะแต่ความรู้เนี่ยมันยังไม่ได้หายไปแต่เป็นความไม่ปรากฏอะไรเพราะมันไปรวมกับท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรืออวกาศที่ว่างเปล่ารู้อะไรอ่ะก็รู้ว่าบัดเนี้ยสังขารมันหายหมดแล้วเหลือแต่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแต่เมื่อขันห้ายังอยู่เนี่ยมันรู้ว่ายังมีฟ้าแลบอยู่ตลอดเวลาเหมือนไอ้ท้องฟ้าหรืออวกาศเนี่ยมันรู้ว่ายังมีฟ้าแลบอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็รู้แก่ใจว่ามันแลบยังไงมันก็แลบมันไอ้ท้องใจมันเป็นท้องฟ้าเสร็จแล้วมันยึดอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่ต้องทำกิริยาละปล่อยวางด้วยมันเลยรู้ว่าเนี่ยยังไงมันแลบยังไงฟ้าแลบยังไงที่เป็นอาการของขันธ์หน้าเนี่ยมันก็แค่สิ้นอายุไขเดี๋ยวพอมันแลบหมดแล้วไอ้พอที่อายุไขอ่ะไอ้ฟ้าแลบนี่ก็ดับไปเหลือแต่ใจก็เหลือแต่ความรู้ว่าบัดเนี่ยมันเป็นมันมีแต่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าคือมันเป็นอย่างนี้มั้ยครับหลวงตาคือในความเข้าใจของผมเนี่ยคือระหว่างไอ้ฟ้าแลบกับท้องฟ้าเนี่ยคือเราเห็นท้องฟ้าเนี่ยคือเพื่อว่าให้เห็นว่าคือในอีกธรรมชาตินึงในที่เลยจากฟ้าแลบเนี่ยมันมีท้องฟ้าเพื่อว่าคือมันเหมือนว่าเพียงแค่ว่าอาศัยความรู้ว่ามันยังมีท้องฟ้าอยู่เพื่อที่จะเห็นว่าคือในฟ้าแลบเนี่ยก็เป็นสังขารซึ่งความรู้นั้นก็คือมันก็เลยเป็นความรู้ที่ว่ามันมีฟ้าแลบอยู่แล้วก็คือมีท้องฟ้าอยู่ซึ่งความรู้อันนี้ก็คือเป็นปัญญาใจที่หลวงตาว่าใช่ไหมมันคือมันอาศัยแค่ว่าเพื่อให้รู้อีกธรรมชาตินึงเพื่อให้เข้าใจแล้วก็คือเพื่อให้ปล่อยวางด้วยตัวของมันเองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ความรู้แจ้งออกมาจากใจเนี่ยมันรู้ออกมามันรู้จากท้องฟ้าแต่ไม่ใช่เอาฟ้าแลบเนี่ยไปรู้แจ้งไปรู้ความจริงครับเพราะฟ้าแลบเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งมันรู้ความจริงมันรู้ท้องฟ้าไม่ได้มันรู้แต่ตัวมันรู้แต่สังขารพอเอาพยายามสังขารไปปล่อยวางสังขารเอาสังขารไปรู้ความจริงไอ้ตัวที่พยายามไปปล่อยวางสังขารและพยายามไปรู้ความจริงมันก็เป็นฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าแลบอันใหม่ไปทุกปัจจุบันขณะมันไม่มีโอกาสไปเป็นท้องฟ้าได้มันต้องรู้ออกมาจากใจที่เป็นท้องฟ้าหรืออวกาศที่ว่างเปล่ารู้อะไรก็รู้ว่าเนี่ยมันมีสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับในความที่ไม่มีอะไร
แล้วก็สังขารก็เกิดดับอย่างเก้อใจมันก็ว่างเปล่าอย่างเก้อไม่มีใครไปยึดถือมันหรอกเพราะว่าแม้แต่มีผู้ยึดถือนะไอ้ผู้ยึดถือก็ต้องเป็นสังขารเพราะท้องฟ้ามันยึดถือไม่ได้ไงครับไอ้ยึดถือหรือทำกิริยาปล่อยวางได้ต้องเป็นฟ้าแลบส่วนในใจมันเหมือนกับท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรืออวกาศเนี่ยมันทับไปยึดก็ไม่ได้มันทำกิริยาปล่อยวางก็ไม่ได้มันจึงไม่ต้องไปคอยกุลปล่อย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 ละละละปล่อยปล่อยมันไม่ต้องไปคอยบอกคอยละคอยปล่อยอะไรก็เพราะว่าทำไมบอกละปล่อยปล่อยปล่อยมันต้องเป็นสังขารท้องฟ้ามันก็ได้แต่แค่รู้ความจริงอย่างเงี้ยเรื่อยไปใจเปลี่ยนเหมือนท้องฟ้าก็ได้รู้ความจริงว่าสังขารก็เป็นสังขารใจมันก็ไม่สังขารก็แค่นั้นแหละไม่มีตัวเราไม่มีของของเราอยู่ในสังขารหรือในวิสังขารที่เป็นท้องฟ้าคือจริงๆคือโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือมันก็คือความรู้ที่เป็นจริงๆคือถ้าสรุปรวบยอดเป็นก็คือไอ้จริงๆไอ้โยนิโสมนสิการกับตัวปัญญาใจที่หลวงตาว่าคือมันทุกกิริยาการในปัจจุบันขณะนี้มันเป็นฟ้าแลบแล้วก็คือมันยังมีอีกธรรมชาตินึงก็คือใจที่มันรู้ฟ้าแลบเนี่ยคือใจคือจริงๆคือปัญญาใจก็คือรู้ว่าโยนิโสมนสิการแต่ละขณะจิตเนี่ยก็คืออันนี้ความรู้อันนี้เลื่อยไปเลื่อยไปในทุกปัจจุบันขณะอันนี้คือรวบในขณะจิตเดียวใช่ไหมครับหลวงตาที่เป็นอริยมรรคเป็นมรรคสัมปังคีเลื่อยไปแต่ว่ามันไม่ใช่ความเข้าใจที่ว่าการโยนิโสมนสิการเนี่ยเพื่อว่าให้เกิดการปล่อยวางหรือว่าเพื่อว่าให้ตัวเราเนี่ยไปเป็นอิสระไปเป็นท้องคว้าแต่ว่าการโยนิโสมนสิการเนี่ยมันคือการรู้ธรรมชาติสองหน้าซึ่งไอ้ความรู้คือมันไม่ใช่ว่าความรู้ที่ว่าจะเอาสังขารเนี่ยจะไปเป็นวิสังขารหรือว่าเป็นความรู้ที่ว่ามันจะเป็นวิสังขารเรื่อยไปแต่มันเป็นความรู้ที่ว่ารู้ว่าอีกธรรมชาตินึงก็คือสังขารอีกธรรมชาตินึงเป็นวิสังขารซึ่งในขณะจิตเดียวมันก็จะเป็นโยนิโสมนสิการอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดก็คืออริยมรรคมันก็จะไม่พลาดเลยครับอันนี้มันก็เปรียบเสมือนว่าคือในแต่ละปัจจุบันขณะเนี่ยคือมันเหมือนกับไอ้เมฆหมอกอะไรกับพระอาทิตย์อะไรต่างๆคือในปัจจุบันขณะเมื่อแสงสว่างมันเกิดขึ้นมาก็คือปัญญาใจหรือว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นมา1 แสง 1 แสงจนไอแสงทั้งไอ้ความมืดทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นวิชาก็คือเอาไอ้ตรงนี้ก็คือกลายเป็นอวิชาก็หายไปก็มาแทนที่เป็นวิชาแต่ว่าจริงๆทั้งอวิชาทั้งวิชาเนี่ยมันก็เป็นสังขารที่อยู่คนละฝั่งแค่นั้นเองในดวงตาที่เป็นอย่างนี้คือไอ้ขันธ์5เป็นสังขารเนี่ยมันยังไม่ตายยังไม่เปลี่ยนเหมือนว่าสิ้นยึดแล้วนะครับแม้แต่ยึดอยู่นะแม้แต่ยึดอยู่เนี่ยไอ้ความยึดได้มันก็ต้องเป็นสังขารแม้แต่ความยึดนะแม้แต่ยังเป็นอวิชชาอยู่ไอ้อวิชชาก็เป็นสังขารมันก็เป็นสังขารเหตุใดเราต้องบอกว่าอวิชชาก็เป็นสังขารเพราะอะไรขณะที่ไอ้เจ้าขันธ์5เป็นอวิชชาอยู่เนี่ยขันธ์5ตัวมันไม่เป็นอวิชชานะแต่เนื่องจากไอ้จิตเดิมแท้มันอวิชชาอยู่มันรวมกับขันธ์5มันเลยกลายเป็นเหมือนกับขันธ์5เป็นอวิชชาแต่ขันธ์5เนี่ยไอ้อวิชชามันอยู่ในจิตเดิมแท้ที่มันลอยมาวิญญาณธาตุเนี่ยมันมาโน่นแล้วก็มาเข้ารวมกับดินน้ำลมไฟเลยเกิดเป็นขันธ์5ขึ้นมาเลยเปรียบเหมือนว่าไอ้อวิชชามันอยู่มันมาจากขันธ์5แต่ต่อให้มันมีไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยที่มันรวมกับดินน้ำลมไฟแล้วเป็นขันธ์5ที่มีอวิชชาขึ้นมาเนี่ยในขณะที่ขันธ์5ไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยที่มันเป็นอวิชชามารวมกับขันธ์5เนี่ยมันเป็นไม่ใช่อวิชชาอยู่ไอ้ใจที่บริสุทธิ์เนี่ยที่เปรียบเหมือนท้องฟ้าจักรวาลเนี่ยมันก็คงมีอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่ได้หายไปไม่ได้เกิดขึ้นใหม่ว่าเป็นวิชาตัวนี้สำคัญมากนะไม่ใช่ว่าตอนในวิญญาณธาตุเนี่ยที่มีอวิชาผสมเนี่ยวิญญาณที่มีอวิชาเนี่ยมาเข้าผสมกับดินน้ำลมไฟแล้วมารวมเป็นขันธ์5เนี่ยรวมเป็นขันธ์5ขึ้นมาเลยเหมือนไอ้ขันธ์5เนี่ยเป็นอวิชาด้วยในขณะที่มีอวิชาอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ใจที่เหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ยมันหายไปนะแล้วพอเป็นวิชาขึ้นมารู้แจ้งขึ้นมาไอ้ใจที่เป็นว่างเปล่าค่อยเกิดขึ้นมาถ้าแบบเนี้ยปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าใจอ่ะที่บริสุทธิ์เนี่ยที่เปรียบเหมือนท้องฟ้าหรือความว่างเปล่าเนี่ยของอวกาศเนี่ยมันเป็นอมตะธาตุเนี่ยมันเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมมันเป็นอมตะที่ไม่มีการเกิดดับอย่างเป็นอมตะมันเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเป็นสุญญตาธาตุมันเป็นอมตะมันเลยเป็นไม่มีอมตะไม่ใช่มีตัวอยู่อย่างเป็นอมตะคือมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวอย่างเป็นอมตะมันเป็นอมตะเพราะว่ามันไม่มีตัวแตกดับทำลายมันไม่เกิดไม่ดับมันเลยเป็นอมตะแต่สิ่งใดมีตัว
ป็นสิ่งที่มีอะไรปรากฏไอ้อย่างเนี้ยต้องมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเรียกว่าสังขารทั้งหมดเลยต่อให้สังขารเนี่ยเป็นอวิชชาอยู่มันแค่มาบังเฉยมาบังเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือธรรมชาติเนี่ยที่มันไม่ปรากฏอะไรเนี่ยมันสังขารมันมาบังไว้ด้านหน้าเฉยมันมาบังไว้ด้านหน้ามันเลยทำให้มองไม่เห็นเนี่ยไม่มีคือมองไม่เห็นหมายถึงว่าปัญญาจะไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นว่าเนี่ยมันสังขารเนี่ยมาแค่บังมาบังไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏที่เป็นเหมือนความว่างเปล่าจักรวาลไว้แค่นั้นเองแต่ขณะที่มีสังขารที่เป็นอวิชชาอยู่มันไม่ได้มาทำให้ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยหรือใจที่ไม่ปรากฏอะไรเนี่ยมันหายไปและพอเป็นวิชาแล้วก็มันค่อยปรากฏขึ้นมาโอ้รู้แจ้งเลยพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานไม่ใช่มันมาเพิ่งมาเกิดที่หลังเนี่ยมันเป็นอมตะของมันอยู่เนี่ยอยู่แล้วมันเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมนิพพานธาตุเนี่ยแต่สังขารเนี่ยมันบางเราไม่เข้าใจสักทีว่าไอ้สังขารน่ะแม้แต่สังขารที่มีอวิชชาเนี่ยหรือสังขารของขันธ์5ที่ไม่มีอวิชชาแล้วเนี่ยมันแค่มาบังอยู่ข้างหน้าแต่ถ้ายังเป็นอวิชชาอยู่สังขารที่เป็นอวิชชาอยู่คือมันบังจริงๆเลยมันเอาขันธ์5มาบังจริงๆแต่สําหรับผู้ที่เป็นวิชชาแล้วรู้แจ้งแล้วว่าขันธ์5มันก็จะไม่ตายแต่มันรู้ว่าเบื้องหลังของขันห้าเนี่ยมันยังมีใจที่ว่างเปล่าเหมือนดั่งท้องฟ้าเหมือนดั่งจักรวาลที่มันเป็นสุญญตาธาตุนิพพานธาตุเป็นอมตะธาตุมันมีของมันอยู่แล้วตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งนั้นได้คือสังขารของขันห้ามันไม่มีความหมายต่อใจเลยมันมีอยู่บางยังไงก็ไม่มีความหมายต่อใจใจมันเลยกลายเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนจักรวาลแล้วว่างเปล่าโดยไม่ใช่ว่ามีความรู้ก็เป็นความรู้ไงรู้มันเป็นธาตุรู้ก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นใจที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนจักรวาลส่วนขันห้าก็ทำงานไปแต่มันนู่นมันอยู่กันคนละส่วนมันอยู่ในการแดดแต่มันเหมือนกับว่าไอ้ขันห้ามันผิวลอยอยู่ในเป็นไอ้เวขันสังขารเนี่ยมันเป็นแค่เวฟหรือไวเบชันที่มันเกิดดับอยู่ในท้องฟ้าหรือเอาในความว่างของธรรมชาติเหมือนกับเขายิงขึ้นสัญญาณส่งสัญญาณดาวเทียมส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณโทรทัศน์เนี่ยมันก็เป็นคลื่นสัญญาวิ่งอยู่ในอากาศแล้วหายไปวิ่งอยู่ในอากาศหายไปผู้ที่มีปัญญารู้แจ้งจากใจอ๋อความคิดต่อให้ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราปรุงแต่งเป็นยังไงก็ตามมันก็เป็นแค่คลื่นหรือเวฟวิ่งไปในใจที่ว่างเปล่าทุกปัจจุบันขณะต่อให้มีคลื่นเป็นเวฟเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรายังไงที่เป็นอวิชชามันก็ยังวิ่งอยู่ในความว่างเปล่าของใจแต่เป็นอวิชชาคือมันยังไม่ไอ้ใจมันไม่รู้ความจริงของมันงี้จากใจสักทีมันก็เลยเป็นอวิชชาพอมันรู้ความจริงนี้มาจากใจไอ้คลื่นสัญญามันยังวิ่งอยู่ในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าคือใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแต่มันรู้ความจริงซะแล้วว่าอ๋อความคิดความรู้สึกต่อเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เป็นแค่คลื่นสัญญาณเป็นเวฟเป็นไวเบชั่นเป็นคลื่นเหมือนคลื่นโทรศัพท์มือถือเขาส่งมาคลื่นมาจากดาวเทียมคลื่นสัญญาณมาจากดาวเทียมมันเป็นแค่คลื่นที่วิ่งไปในอากาศแล้วหายไปแล้วก็เลื่อนแล้วก็เกิดอันใหม่เลื่อนไปแล้วหายไปแล้ววิ่งมาใหม่เลยหายไปอย่างเนี้ยเกิดใหม่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วหายไปเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรหายไปโอ้ต่อให้เป็นสังขารเป็นเราเป็นตัวเราสังขารสุขสังขารทุกข์สังขารเป็นกิเลสตัณหาสังขารจะสบายใจไม่สบายใจสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองมันเป็นแค่สังขารที่เป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นพลังงานที่มันเวลามันคลื่นมันวิ่งมาเนี่ยมันมีลักษณะของรูปคลื่นที่แตกต่างกันเช่นว่ารูปคลื่นของเวทนาก็อย่างนึงรูปคลื่นของสัญญาสังขารก็อย่างนึงหรือว่ารูปคลื่นของอารมณ์ต่างๆก็ไม่เหมือนกันคนละอย่างกันมันจึงมีชื่อที่แตกต่างกันเช่นเกียรติโกรธอิจฉาริษยาพอใจไม่พอใจมันเป็นแค่พลังงานที่เป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นไวเบชั่นวิ่งอยู่ในใจที่เป็นเหมือนอากาศเป็นความว่างแต่คลื่นเนี่ยสัญญาณคลื่นความถี่ความห่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันเลยต้องมีชื่อเรียกลักษณะที่แตกต่างกันไปเกียรติโกรธอิจฉาริษยาพอใจไม่พอใจรักชังกุศลอกุศลมันเป็นคลื่นที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ทุกอันเนี่ยมันก็คือเป็นคลื่นเป็นเวฟไวเบชั่นที่มันเกิดขึ้นมาจากใจที่ว่างเปล่าแล้วก็ดับหายไปในใจที่ว่างเปล่าแล้วก็เกิดใหม่มาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรแล้วเกิดมาจากในความไม่มีอะไรคือเกิดมาจากไม่มีจุดไม่มีตอมไม่มีแหล่งกำเนิดในการ
ในการเกิดมามันเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดแล้วก็วิ่งหายไปและมันเกิดแล้วก็เป็นคลื่นเป็นเวฟแล้วก็แล่นหายไปมันไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีแหล่งกำเนิดพลังงานอันนี้ไอ้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่เป็นสังขารในใจเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยจากที่ไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีแหล่งกำเนิดพลังงานนี้แล้วมันก็เกิดแล้วก็หายไปหายไปในความไม่มีอะไรแล้วก็เกิดใหม่อีกแล้วก็หายไปในความไม่มีอะไรแล้วเกิดใหม่อีกแล้วก็หายไปในความไม่มีอะไรเมื่อเห็นจากใจรู้จากใจอย่างนี้ในปัจจุบันขณะเห็นจริงๆรู้จริงๆเหมือนดั่งตาเห็นรูปในปัจจุบันขณะไม่ใช่คิดเอามโนเอารู้ว่าพยายามจะทำให้มันเป็นถ้าพยายามจะทำให้มันเป็นมันเป็นเจตนาแต่ถ้าคิดเอาอะเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีเราว่างเปล่าพยายามจะมโนแบบนี้มันไม่ได้ไปยังไงเป็นสัญญามันต้องเห็นจริงๆจากใจรู้จริงอย่างเจ็บว่าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยเห็นจริงๆรู้ใจจริงๆจากใจว่าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาทุกปัจจุบันขณะมันเกิดขึ้นมาจากไม่มีแหล่งกำเนิดไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีแหล่งกำเนิดมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปกลายเป็นความไม่มีอะไรมันเหมือนกับมันเป็นเพียงแค่คลื่นหรือเวฟหรือพลังงานเวลาเราอัดเสียงที่เราพูดกันเนี่ยเวลาเขาไปตัดต่อไฟล์เนี่ยพวกที่ช่วยตัดต่อไฟล์เนี่ยไอ้คลื่นที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นเขาเรียกเวฟใช่ไหมมันเป็นคลื่นเวฟนะเพียงแต่ว่ามันทีเป็นคลื่นทีหรือคลื่นห่างแล้วแต่ว่าเสียงคนที่พูดออกมาไม่เหมือนกันมันเป็นคลื่นทีหรือคลื่นห่างเท่านั้นเองแล้วก็หายไปพอพูดใหม่อีกก็มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ในจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาให้พูดใหม่พอพูดใหม่อีกมันก็เป็นคลื่นเป็นเวฟแล้วก็หายไปแล้วก็พูดใหม่อีกก็ปรุงอีกพูดใหม่อีกก็ปรุงขึ้นมาอีกแต่ไอ้ที่มันปรุงมาจากจุดตรงไหนอะต่อมมันจุดที่มันปรุงมาแหล่งกำเนิดตัวที่มันปรุงมาไม่มีที่นะมันไม่มีที่มันปรุงขึ้นมาจากความไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีกำเนิดไม่มีอะไรปรากฏเลยแล้วปรุงขึ้นมาเป็นคลื่นเป็นเวฟแล้วก็หายไปในความไม่มีอะไรถ้ารู้เห็นจัดใจอย่างเนี้ยใจมันก็เลยว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนอวกาศเหมือนจักรวาลมันเลยไม่ไปยึดอะไรเป็นทุกข์ได้หรอกเพราะว่าเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความคิดความปรุงแต่งเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อแม่พี่น้องสมบัติพัฒนาบ้านช่องเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นคนนั้นเป็นคนนี้อันนี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ใจอ่ะที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเปรียบเหมือนท้องฟ้าหรือว่าอากาศเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยไม่มีอะไรอยู่นั้นไม่มีแม้แต่ตัวมันตัวใจอ่ะตัวจิตตัวใจตัวจิตบริสุทธิ์ตัวใจบริสุทธิ์อ่ะไม่มีแม้แต่ตัวมันนะมันไม่มีอาการใดๆเลยมันจึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีพ่อแม่พี่น้องความที่เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหญิงเป็นชายมันเป็นสมมุติมันเป็นสมมุติมันทุกมีอยู่ความสมมุติมันจะมีอยู่แต่มันมีอยู่ชั่วคราวเนี่ยพวกเราเกิดมาก่อนเกิดมาในธรรมชาติในจักรวาลนี้ก็ไม่มีตัวเราแล้วเกิดมาแล้วก็มีตัวเราขึ้นมาเนี่ยตัวเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวสมมุติให้รู้ว่าไอ้ความมีเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวเรามันเป็นตัวสมมุติตัวปรุงแต่งชั่วคราวพอเกิดมาก็ยังไม่มีผัวมีเมียมีลูกมีหลานมีสมบัติพัฒนาบ้านช่องพอเกิดมาแล้วก็มาหาผัวหาเมียหาลูกหาหลานสมบัติพัฒนาบ้านช่องมันมามีที่หลังพอมามีที่หลังแล้วก็ดับสลายหายไปสู่ความไม่มีไอ้ตัวเราทั้งตัวนี่ก็เหมือนการเกิดมาแล้วก็กลับไปสู่ความไม่มีเราต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นวิมุตติวิมุตติมันคือความไม่มีอะไรเลยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเวฟไม่มีคลื่นไม่มีอะไรเลยไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแน่พอเข้าใจแล้วรู้จริงจากใจจริงๆเนี่ยใจมันก็เลยว่างเปล่าไอ้ใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความทุกข์ใดๆเลยไม่มีภพชาติไม่มีโลกทั้ง3เพราะไอ้โลกทั้ง3เนี่ยกามโลกรูปโลกอรูปโลกล้วนแต่เป็นสังขารหมดเลยเป็นสังขารหมดที่ปรุงแต่งสร้างไว้ในใจแต่เมื่อใจอ่ะเป็นวิมุตติแล้วมันก็ต้องรู้แจ้งธรรมแล้วธรรมที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นแล้วแต่มันก็ต้องใช้สังขารอย่างวิมุตติที่มันไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายทำหน้าที่ต่อการโดยสมบูรณ์และถูกต้องไม่อย่างนั้นมันจะวุ่นวายทั้งโลกจะวุ่นวายเนี่ยเพราะมันก็ต้องทำหน้าที่ต่อการไม่ใช่ว่าพอรู้แจ้งทำแล้วเป็นวิมุตติแล้ว
เอ้ยลูกไม่ต้องตอบแทนคุณพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ต้องเลี้ยงลูกสามีภรรยาก็ไม่ต้องดูแลกันแล้วก็พี่กับน้องเจ้านายกับลูกน้องไม่ต้องทําไม่ต้องเคารพนับถือกันไม่ต้องดูแลกันไม่ต้องเคารพนับถือกันแล้วโลกมันจะอยู่ยังไงโลกก็ต้องเป็นโลกเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งโลกแจ้งธรรมรู้แจ้งสมมุติรู้แจ้งวิมุตติไม่ใช่ว่านิพพานแล้วอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ไม่สนใจใครทั้งนั้นโอ้อย่างงี้มันไม่รู้ชาวคนไม่รู้รู้แจ้งแล้วมันรู้ทั้งแจ้งโลกทั้งแจ้งธรรมรู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่รู้อะไรควรไม่ควรไม่ใช่ว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยงานศพก็ไปงานศพมันก็ใส่ชุดขาวชุดดําไอ้นี่เรานิพพานแล้วแล้วไปใส่รองเท้าแดงแจ๋ใส่เสื้อแดงแจ๋ไปในงานศพเราไม่สนใจอะไรเพราะนิพพานแล้วโอ้ยมีคนคิดแบบนี้ทำอะไรหลงโลกอันนี้มันเท่ากับไม่รู้ธรรมด้วยมันคิดเอาเองว่าตัวเองนิพพานแล้วไอ้อย่างนี้มันหลงโลกหลงธรรมไม่รู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่ไม่รู้อะไรควรไม่ควรเลยเขาพูดอะไรกันเขามีเรื่องจำเป็นจะคุยกันธุระการส่วนตัวทะลุกลางป้องเฉลยก็ไปเรานิพพานแล้วทำอะไรก็ได้อยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยไอ้นี่มันเฉลยจริงๆพวกแบบเนี้ยเห็นพวกที่บอกว่านิพพานแล้วนิพพานแล้วไม่รู้อะไรละควรไม่ควรเลยการไม่รู้กาลเทศะบุคคลโอกาสสถานที่